ด่วนจ่านิวถูกรุมตีอีกแล้วอุกอาจหน้าปากซอยบ้านอาการสาหัสแม่เผยกำลังพาตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่28มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพัฒนรีชาญกิจมารดาของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11 นาฬิกามีกลุ่มชายชะกันจำนวน4นายรุมทำร้ายนายสิริวิทย์ที่หน้าปากซอยพระยาสุเรนซอย2อาการล่าสุดได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยวินจักรยานยนต์รับจ้างพบเห็นเหตุการณ์และได้แจ้งกู้ภัยร่วมใส่ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลณวมินทร์1เป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ